สวัสดีครับผมเฟรนจากไฮโดรไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตัดไข่กันนะครับทั้งหมด3ข้อนะครับของบ้านเฮโลนะครับมีข้อที่9 10แล้วก็11นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ตัดที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดที่ร้าน Exotic Square ครับวันนี้ที่ร้าน Exotic Square มีจัดกิจกรรมให้ลูกค้าครับมาร่วมตัดครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันยินดีต้อนรับนะครับสู่ Exotic Square นะครับก็ทุกคนลงทะเบียนมาเนาะนะครับผมมีใครในที่นี้เลี้ยงงูมาเกิน2ปีไหมครับ2ปีเคยให้ไข่หรือยังกำลังจะตัดใช่ป่ะโอเคครับฝั่งนี้เวลาในการฟักอะครับอยู่ที่ประมาณ60วันอันนี้ตามมาตรฐานแล้วก็ถ้าให้ดีก็จะมีตะแกรงแบบนี้นะครับผมเป็นตะแกรงสีขาวหรือว่าจะเป็นตะแกรงสีเขียวก็ได้ตัวที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวไข่เนี่ยสัมผัสกับไอ้เจ้านี่โดยตรงมันอาจจะทำให้ความชื้นเนี่ยมันเข้าไปเยอะแล้วก็สุดท้ายแล้วไข่อาจจะเป็นเชื้อราได้เนี่ยที่จริงก็อาจจะดามอย่างนี้ดามให้มันไข่มันไม่กลิ้งไปกลิ้งมาครับอาจจะดามตรงนี้อีก2ก็ได้นะครับผมคันนี้นะครับคันแรกที่เราจะตัดกันจะเป็นตัวแม่เป็นซูเปอร์วานิลาพาสเทลนะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยผมใส่ไว้2ข้อนะข้อแรกเป็นเลเปิร์ดโฮนะครับอีกข้อหนึ่งเป็นบานาน่านะครับอันนี้ผมทำมาไว้ให้ว่าโอกาสที่จะได้ลูกครับมีแบบไหนบ้างนะครับส่วนอันนี้ผมแก้ใส่สิ่งผมอยากได้เฉยนิ่มนะนิ่มแต่นี่ผมไปเล่นเปิดโมวานิลานะครับคิดว่าทำไงแหวกเลยวะใช่อันนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าค่อยแงะออกมาใช่มองไม่ออกครับมองไม่ออกค่ะหงายทองค่ะเธอหงายทองให้ครับถูกต้องเล็บเปิดโมอีกแล้วครับสุดยอดตาตีตัวนี้ไปเลยเล็บเปิดโมวานิลาตีได้แค่นั้นสว่างถ้าตีถึงเล็บเปิดโมตรงกิ้มก็ใช่เลยอันนี้สุดกว่าแบบไหนก็ได้อ่ะตัดง่ายใบนี้ง่ายสุดทำเพื่อแบบไหนก็ได้อันนี้ได้ครับนั่นแหละนอร์มอลมันไม่มีนอร์มอลมันต่ำสุดวานิลาเป็นซูเปอร์ใช่ไหมใช่ทำมีโพยให้ครับวานิลาไม่ใช่อะไรวะน่าจะพี่จะเสร็จสมองด้วยน่าจะนี่เนี่ยบอกได้ดูพับด้วยตัวนี้คิดว่าไม่ใช่เลยเพื่อนครับผมว่าน่าจะเป็นโมวานิลาใช่ป่ะดูลายเทียบดูครับเหมือนกันไหมคนต่อไปครับอภรณ์นะครับประเดิมแล้วน้องบอกไม่ต้องดูพี่หมอแค่นี้เองวานิลาครับเดี๋ยวไม่ใช่วิดพื้นดิมองไม่ออกเพราะตัดน้อยไปคิดว่าเป็นวานิลาคาเซลครับเพราะมันตรงนี้นะวิดพื้นนะมีใครให้ตัดวันนี้ไหมครับเหลือวานิลาเดียวเหลือวานิลาอันนี้ลงไปเกือบสุดแล้วลงไปเกือบสุดแล้วแต่มันเริ่มลงมาเรื่อยลงเรื่อยอ่ะแล้วมันสุดท้ายที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะวานิลาแล้วมันเหลือ3ใบคือไงวานิลาลวงงี้เหรอโดนคดีซะด้วยอ้าวอ้าวเชิญกลับบ้านครับยอมกลับมาครับโอเคครับปึ๊บวานิลาเหมือนวานิลาพาร์ทวานิลาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยครับมาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันนะครับโอ้มาด้วยกันนี่เองลงชื่อไว้บ้างนะจำชื่อไว้นะลงชื่อไว้บ้างเชิงเชิงใบนี้มันค่อนข้างตึงนะครับผมน่าตัดต่อไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเห็นคร่าวๆน่าจะเป็นโมจากลายนิดเดียวเห็นไหมครับว่าพอมันตึงมากเนี่ยไข่ขาวทะลักออกมาเลยแล้วเราก็อันนี้ก็คือดูมองไม่ได้แหละไม่ต้องดูเลยเพราะว่ามันตึงมากๆเลยแปลว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกมาไม่อยากมีพื้นอันนี้โอกาสออกเยอะมากๆไม่ใช่ดีเยอะนะครับแย่เยอะมันไงท้องมันไงท้องมันไม่ได้ขาว
โมครับโมโอเคโอเคอยู่โอเคครับเป็นโมพาร์ทครับโอเคครับเห็นไหมครับพอเรารีดเส้นเลือดลงมาครับเส้นเลือดมันจะหลุดออกมาเราตัดไม่โดนเส้นเลือดคราวหน้าเชิญมาอีกขอใช้ได้นะครับก็กูใช้ดวงหายแล้วอ่ะปีนี้กูใช้หมดแล้วดวงอ่ะให้พี่เขาเลือกดิอ๋อโอเคจะหาอะไรง่ายให้ไงให้พี่เขาเลือกดิอ๋อแม็กโคอยากรู้คนแรกไหมครับเหมือนโพยงข้างฮะรุ่นโพยไปด้วยอันนี้มันดูยากนิดนึงอ่ะพันสีคล้ายๆกันหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นแบบสีน้ำตาลสีดำคันนี้จะลุ้นยากคัดลุ้นง่ายสุดคัดสุดได้ผมช่วยผมช่วยขออนุญาตนะครับเจไดครับสุดยอดนะครับสุดยอดคุณเก่งมากครับคิดใหม่น่าจะเป็นเจไดพาร์เซลครับท็อปเลยบางทีเราก็ขอเยอะไปแล้วเอาอันนี้เอาอะไรเป็นอยากได้ตัวไหนอยากได้เจนโมดิต้องเจนโมดิที่นี่อาจจะได้ใบบีเอาตรงนั้นอยากได้ใบบีอันนี้อยากได้ใบบีไม่ออกอันนี้คือโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าสียกมาก็ยกกลับเลยนะยกกลับเลยนี่เลือกต้องมีแตกกันด้วยสัมผัสได้หมอนอร์มอนเต้นไก่ย่างนะครับคือตอนนี้กดดันมากมือตัดจิ้มลงไปในไข่ตายเลยคอขาดเปิดว่าใช่นี่ไม่เขาบอกเปิดว่าใช่เลยเรายังไม่เห็นเลยเขาว่าใช่แล้วจังหวะนี้ใช่แล้วใช่แล้วไม่รู้ใช่นอร์มอนหรือเปล่าพาสเทลแน่นอนแต่ไม่ใช่พาสเทลธรรมดาครับอาจจะเป็นพาสเทล YD หรือเป็นโมทาวีพาสเทลก็ได้เพราะถ้าเป็นพาสเทลปกติครับหัวมันจะไม่ได้ขาวถึงขนาดนี้เห็นเป็นหัวเขาไหมครับอันนี้หัวขาวโมดูอ่ะอาจจะเป็นโมพาสก็ได้โอเคอ่ะครับผมแล้วก็ประกาศไปแล้วว่าจะได้โมพูดออกมาพูดออกมาไม่รู้เงยหน้ามองนี่คือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่รู้หรืออะไรอุ้ยสวยอ่ะไม่ใช่เจนโมไม่ใช่หรอกเจไดพาร์ทไวบีอะไรสักอย่างไม่ใช่พาร์ทนั่นเดียวอ๋อสุดยอดครับเจไดแน่แต่ไม่รู้จะอะไรดำอยู่ดำเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแหละคิดว่าเพราะว่าถ้าเจอพาร์ทธรรมดามันไม่น่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ไอ้อันนี้กูก็ได้ไอ้อันนี้ได้ไปสองใบที่เหลือตึงเปี้ยเลยประกาศมันออกมาครับขอดูโพยด้วยครับดำมันมีน้ำมันก็ดำนะพี่น้ำมันผมไม่ดำเจไดโมครับได้ครับจับมือคุณเก่งมากครับคุณเก่งมากบอกอยู่ว่าเจไดโมพาร์ทโมพาร์ทคิดว่าขอให้ตัดเองได้ยี่มั้งตัดเนี่ยใช้ราคาโมดงไปแล้วไงราคาโมดงไปแล้วไงไม่ดำอะขาวเลยมันขาวเลยอะขาวเลยเหรอขาวเลยผมดูให้เป็นโมครับเป็นน่าจะเป็นโมไม่ก็โมไม่โมพาร์ทก็โมพาร์ทไวบีผมไม่มั่นใจเหมือนกันดูไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราบีบปุ๊บไข่ขาวทะลักปั๊บเลยครับแค่นี้ดูไม่ได้เห็นได้แค่นี้เลเปิดไวบีก็โพยมีแค่นี้เลยครับโพยง่ายมากๆไม่ขาวก็ดำมีแค่นี้เลยใช่ซึ่งเจาะมาสองใบแรกก็คือไม่ได้ขาวเลยก็คือดำหมดตอนนี้ก็คือลุ้นว่าเป็น YB ธรรมดาหรือเป็นเลปเปิด YB อ๋อเป็นเลปเปิด YB ครับเห็นไหมครับว่าไม่มีเส้นเลือดเหลือแล้วเลยตัวไหนก็ได้ที่ผมใส่เอาไปขอให้ว่าที่เลปเปิดไอ้ที่เลปเปิดไม่เอาไอ้ด้วยไม่เลือกขอโทษครับเฮ้ยขาวป่ะขาวมันออกขาวมันใต้ท้องหรือเปล่าประเด็นนั่นเออนั่นดิเอ๊ะเป็นขาวอ่ะมันดูขาวขาวอ่ะขาวอ่ะไม่ไอ้วันนี้ก็ไม่คือดำอ๋อเหรอเออดำนะเขาพร้อมจะออกแล้วตอนนี้สิ่งที่กลัวคือตัวพ่อไม่มีไวบีและมันไม่ได้เอาไวบีเลยฟังแล้วทีนึงมีใครคิดว่าตัวเองดวงดีไหมครับกวนผมหรือกวนแก้เคล็ดไหมแก้เคล็ดป่ะแก้เคล็ดป่ะให้โอกาสใบหนึ่งแก้เคล็ดไหมแก้เคล็ดสามใบเลือกเอาหนึ่งใบแก้เคล็ดใช่มันยังไม่มีไอเวอรี่เลยไงแต่แล้วแบบคืออยากให้ดูตัวพ่อไม่ไหวดีผมแต่แล้วหลอกคือผมโดนโกงมากเลยอันนี้ก็ดำเลยดำว้าไปแล้วแหละตัวพ่อไม่ไหวดีแน่เลยไม่ใช่ไปแล้วแหละไม่ใช่เรามีคนตัดแล้วล่ะ
ไปซื้อมุมจากไหนอันนี้ YB เดี่ยวด้วยไม่ใช่ระเบิดด้วย คุณไม่มีโอกาสตอบแล้วคุณนั่งเฉยเลยคุณนั่งเฉยเลยครับผมเนื่องจากที่ร้านนะครับตอนตัดเสร็จแล้วนะครับมันวุ่นวายมากเลยเพราะคนมาเยอะมากวันนี้ที่ร้านตัดกัน10กว่าคนครับเซนก็เลยไม่ได้สรุปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยวันนี้3,000เราได้อะไรบ้างนะครับก็เลยจะมาสรุปให้ที่บ้านครับว่าเราได้อะไรบ้างครับก็เริ่มกันที่คัดที่9ก่อนนะคัดที่9นะครับตัวนึงแป๊บนึงนะครับคัดที่9เนี่ยตัวแม่นะครับเป็นซูเปอร์วานิลาพาเซลนะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยใส่2พ่อนะพ่อแรกเป็นเลเปิร์ดโมอีกพ่อนึงเป็นบานาน่านะครับมีทั้งหมด7ใบนะครับใบแรกนะครับตัวนี้เป็นวานิลาพาสเทลนะครับเพราะว่าลูกทุกตัวต้องมีวานิลานะครับเพราะแม่เป็นซูเปอร์วานิลานะครับเป็นวานิลาพาสเทลส่วนใบนี้นะครับใบนี้ตัดแล้วไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นวานิลาเดี่ยวๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยยังดูดไข่ขาวเยอะอยู่ก็เลยไม่ตัดเยอะนะครับมาที่ใบนี้นะครับใบนี้สวยคิดว่าเป็นเลเปิร์ดโมวานิลานะครับดูจากลายดูจากหางอะไรเงี้ยประมาณนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเนาะเคี้ยวไปแล้วเห็นโมวานิลาแต่อาจจะพลาดเป็นแค่โมวานิลาก็ได้ไม่มั่นใจตัวนี้ท็อปที่สุดครับตัวนี้สวยสุดๆเลยตัวนี้สวยมากสวยแบบสวยโคตรนี่นะครับตัวนี้เออเห็นลายไหมสวยไหมสวยนะสวยมากตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้คือเลเปิร์ดโมวานิลาพาสเทลนะครับคิดว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหลืองมากๆเลยซึ่งถ้าเป็นแค่เลเปิร์ดโมนิลาเฟนคิดว่ามันไม่น่าจะเหลืองขนาดนี้นะครับแล้วมันก็เป็นแค่เลเปิร์ดโมพาเซลไม่ได้เพราะว่าเป็นซูเปอร์โมนิลาก็แปลว่าได้ตัวท็อป4อินก็คือเลเปิร์ดโมนิลาพาเซลแล้วก็ตัวนี้เฟนตีเป็นคิดว่าเป็นโมวานิลาพาเซลนะครับเพราะว่าเหตุผลเดียวกับเมื่อกี้เลยสีที่จริงคล้ายเมื่อกี้เลยนะก็คือดำแล้วก็ตัดกับพวกลายที่มันเหลืองสว่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามีพาสเซลเพราะว่าแค่เป็นวานิลาอย่างเดียวไม่นั้นที่จะทำให้ลายชัดขนาดนี้นะครับตัวนี้เป็นวานิลาพาสเซลครับไม่เป็นไรเนาะได้เนาะโอเคส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตอนแรกอะเฟนคิดว่ามันเป็นเลปเปิร์ดเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเลปเปิร์ดพาสเซลวานิลาเนาะแต่ว่ามันก้ำกึ่งมากเลยลายมันก็คล้ายๆโมเหมือนกันแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นเลปเปิร์ดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเอเลนไนก็จริงแต่ว่าลายมันข้ามหลังโดยปกติถ้าโมมันจะไม่ค่อยข้ามไปนะครับเนี่ยก็มี7ตัวมีประมาณนี้โอเคแหละไม่ได้แบบว่าว้าวมากแต่ว่าก็ไปได้ครับผมมาต่อกันที่คัดต่อมานะครับนี่เป็นคัดที่10นะครับคัดนี้นะครับตัวแม่เป็นไอเวอรี่นะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นเลปเปิร์ดไวบีนะฮะอันนี้ออกมาแล้ว2ตัวด้วยนะครับมันเลือกมาจากไข่ไม่ได้ควักออกมานะคัดเนี้ยจริงๆจะบอกว่าเจ็บปวดก็เจ็บปวดจะบอกว่างงก็งงคือเนื่องจากตัวแม่เป็นไอเวอรี่ใช่ไหมครับตัวพ่อเป็นเลปเปิร์ดไวบีเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสได้ไอเวอรี่มันต้องประมาณ 50% แต่ว่าเฟนไม่ได้เลยสักตัวเดียวก็เลยไม่รู้ว่าดวงแย่ดวงหมดหรือว่าตัวพ่อไม่มีไวบีกันแน่ต้องเทคกันต่อปีหน้าเป็นคัดที่บอกเลยว่าท้อมากเราก็โอเคโอเคในความแบบในความท้อนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาแล้วตัวนี้เป็นเลปเปิร์ด YB นะครับค่อนข้างสวยเลยลายดีนะครับเลปเปิร์ด YB YB ทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวแม่เป็นไอเวอรี่เนาะตัวนี้นะครับก็เป็นเลปเปิร์ด YB อีก1ตัวเหมือนกันฮะปิดฝาแล้วก็ในคัดนี้นะครับตัวนี้เป็นเลปเปิร์ด YB ในคัดนี้นะครับตัวนี้เป็นเลปเปิร์ด YB เหมือนกันนะครับสีสวยเลยตัวนี้ไอ้น้องตัวที่โผล่หัวมาเนี่ยครับเฟนคิดว่าเป็นเลเปิร์ดไวบีเหมือนกันคิดว่าค่อนข้างชัวร์แหละนะครับส่วนตัวนี้ตัวที่มันตีฟองแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นไวบีเดี่ยวๆนะครับยังดูไข่แดงไม่หมดเลยยังไข่แดงอยู่เลยตัวนี้ก็เป็นไวบีเดี่ยวๆเหมือนกันครับก็สรุปคัดนี้ได้เลเปิร์ดไวบีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ได้ไวบีเดี่ยวๆ2ตัวก็มันมีทั้งหมด6ใบเนาะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่นับเรื่องไอวอลลี่ที่ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้านับแค่แบบโอเคเลเปิร์ดไวบีกับไวบีก็ถือว่าโอเคได้เลเปิร์ดไวบีสี่ตัวคัดสุดท้ายครับคัดนี้คือแม่เป็นนอร์มอนนะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นเจไดโมพาสเซลไวบีมีทั้งหมด7ฟองนะครับที่ตัวแรกอะไรวะลืมแล้ว
ม่แน่ใจว่าเป็นพาสเทล YB หรือว่าเป็นโมพาสหรือโมพาส YB ไม่มั่นใจอ่ะแต่มีพาส YB แน่ๆแต่ว่าลายมันก็เหมือนโมเหมือนกันก็เลยไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับใบแรกคืออะไรนะพาส YB ตัวนี้เฟนคิดว่าเป็น Jedi พาสเทลครับนะตัวนี้เป็นค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นโมพาสเทล YB เพราะว่าลายโมชัดเจนสีของพาสชัดเจนแล้วก็โปรตีนโมพาสมันไม่มีทางที่สีจะเด้งขนาดนี้ครับแล้วก็มีเฟรมของขาวด้วยคิดว่าเป็นโมพาสเทล YB เป็นตัว3ยีนตัวนี้อันนี้เป็นตัวท็อปของคอกนะครับตัวนี้เป็นเจไดโมนะครับอาจจะมี YB หรือพาสเทลเฟรมไม่ชัวร์เท่าไหร่อันนี้ไม่มั่นใจถึงต้องรอดูหัวเขาตอนออกมาแต่ว่ามีรุ่น YB เหมือนกันเพราะว่าใต้ท้องมีความแบบว่าขาวๆนิดนึงข้อนี้ได้เจโมตัวเดียวเซ็งมากๆอันนี้ไม่มั่นใจคิดว่าไม่ YB ก็นอร์มอนตัวนี้ไม่ YB ก็นอร์มอนมีแค่2ทางส่วนตัวคิดว่าเอียงทางนอร์มอนด้วยครับตัวนี้คิดว่าเป็นโมพาร์ท YB เหมือนกันครับไม่ก็โมพาร์ทวันนี้มันน้องหงายท้องอยู่ผมอาจจะพลิกน้องมาให้ดูไม่ได้นะครับก็ตัวสุดท้ายตัวเนี้ยเฟนคิดว่าเป็น GHI Pastel YB เพราะว่าลายมันค่อนข้างที่จะสีโดดกว่าเจได้ปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามีพาสเทลแล้วพอเทียบกับตัวเนี้ยมันเหลืองส่วนตัวเนี้ยมันจะออกแบบเหลืองแบบอีกโทนนึงนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมี YB มาช่วยมันเลยออกมาสีนี้นะครับใช่แหละมันต้องใช่จะได้YBเดี๋ยวต้องลองมาออกมาเห็นน่าจะเห็นครับเลยช่วงนี้ก็จะมีอีกหลายข้อออกมาเลยเพราะตอนนี้มันหมดทั้งหมด11ข้อใช่ไหมปีนี้เป็นได้27นะครับก็มีทั้งหมดอีก16ข้อก็ยาวๆกันไปครับปีนี้โอเคบ๊ายบายไปแหละนะครับก็คันนี้ค่อนข้างเกลือไม่ใช่คันนี้สิรวมเนี่ยค่อนข้างเกลือนิดนึงสงสัยใช้รวมเลยกับคัดเจไดคาหมดเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงจะพูดเท่าไหร่เซ็งตั้งแต่ในเรียบเพิดแบบนี้ได้ไม่ได้แอลเวอรี่แล้วอยากได้แอลเวอรี่เรียบเพิดมากๆเลย